Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัทนนนนรงสุงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนผานิศครับกลับมากับรายการ Star Stuff อีกแล้วนะครับตอนนี้คุณนิกบอกว่ามีเรื่องจะมาเล่าบ้างนะครับเป็นเรื่องอะไรครับคุณนิกเราจะข้ามศาสตร์กันนะครับจากเรื่องจรวดเรื่องอะไรมากันที่ เรื่อง planetary science รหรือวิทยาดาวเคราะห์กันครับจะบบเป็นเรื่องราวของชัน้นบรรยากาศโลกกันนะครับเรื่องนี้นะฮะนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างสนใจมากนะฮะตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เรามองท้องฟ้าเนะี่ยเราสงสัยเสมอเลยว่าทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอาใช่แล้วทําไมภาพถ่ายที่ถ่ายจากบนดวงจันทร์เป็นสีดาเออเออตอนเด็กอะ่ะเราสงสัยเรื่องนี้มาก จนกระทั่งเรียนรู้นะฮะจากหนังสือความรู้ทั่วไปนะว่าโลกเรามีสิ่งที่เรียกว่า,วาชั้นบรรยากาศอยู่ซึ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยครับก็คือแก๊สเนาะที่ห่อหุ้มโลกไว้นะถ้าเรามองอยู่ในพื้นโลกเนี่ยโอ้มันอาจจะดูเขาเรียกว่าหนามากมดูแบบฟ้าสุดลูกหูลูกตานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นจากเหนือพื้นดินไปแค่ไม่กี่สิบกิโลเมตรเองท้องฟ้าก็กลายเป็นสีดําแล้วราวกับว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เราหายใจมาโดยตลอดเนี่ยมัน มันบอบางมากๆเลยเมื่อมองจากอวกาศนะฮะอย่างในกรณีของดวงจันทร์นะฮะเมื่อเราเห็นภาพถ่ายจากโครงการอัพพอร์ตเนี่ยเห็นได้ว่าภาพถ่ายดวงจันทร์เนี่ยมีสีดำถึงแม้จะเป็นในตอนกลางวันก็เป็นสีดำเพราะว่ามันไม่มีแก๊สอะไรให้เคลื่อแสงมันก็เจอเป็นสีฟ้าได้ซึ่งคนก็จะมาสงสัยกันว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นดาวเพราะตอนกลางวันกลางวันบนโลกคุณก็ไม่เห็นดาวเพราะแสงอาทิตย์มันจ้าแต่ละเดียวกันเพียงแค่ว่าดวงจันทร์มันไม่มีเอ่ออากาศให้ แสงมันกระเจิงแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็มองไม่เห็นซึ่งเรื่องราวของชัมม้นบรรยากาศโลกนะฮะนับว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งบ้างเพราะว่าไม่ใช่ดาวทุกดวงจะมีชัมม้นบรรยากาศนะฮะดาวพุธไม่มีใช่ไหมอ่าดางคันก็เรเดว่าแทบจะไม่มีนะฮะซึ่งการที่มีชัมม้นบรรยากาศนะฮะมันมีความจําเป็นอย่างมากในการที่จะเกาะให้กําเนิดชีวิตอย่างที่เรารู้จักกัน นะฮะโดยเฉพาะชะั้นบรรยากาศที่มีองค์ประกอบเป็นออกซิเจนและไนโตรเจนนั่นเองอ่าโดยอย่างชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยครับนาะมันก็จะมีความหนาแน่นนะฮะก็จะวัดกันเป็นหน่วยที่เรียกว่าบาร์นะฮะ mm hmm. ที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยเราจะมีความดันบรรยากาศหนึ่งบาร์ครับซึ่งหากได้ติดตามรายการ s t าร์ทอัพพอดแคสต์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ uh ่ง huh. ลผมมักจะพูดเสมอว่าความดันบรรยากาศเนี่ยมีผลต่อการอยู่ของน้ําเป็นอย่างมาก uh huh. ถ้าความดันมากเกินไปน้ําก็ไม่สามารถเป็นของเหลวได้น้อยเกินไปน้ําก็ระเหยไปหมด นะฮะดังนั้นในตอนนี้เราจริงจะมาย้อนรอยการเกิดชั้นบรรยากาศของโลกกันว่าจากเอ้ยจากโลกที่มันเริ่มเกิดมันจากเศษฝุ่นที่หลงเหลือจากการเกาะตัวของโวทิตเนี่ยมันกลายมาเป็นทองฟ้าสีฟ้าที่เราเห็นอยู่ในทวีนี้ได้ยังไงนะฮะคือโลกแน่นอนแหละมันไม่ได้เกิดมาป้ามีสีฟ้าอยู่แล้วถูกไหมมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะสิใช่ไหมมันต้องมันมีที่มาที่ไปของมันนะฮะโอเคล่ะ ทีนี้เรามาย้อนเวลากลับไปนะฮะเมื่อประมาณ4,600ล้านปีที่แล้วเรารู้ว่าโลกมีอายุขนาดนั้นได้อย่างไรนะฮะคุณเปิ้ลลองเราดูอ,อผมว่าวัดอายุธาตุกำมะรังสีใช่ไหมวัดวัดอายุคาร์บอนอก็กระบวนการแบบปกติทั่วไปเลยอ่าใช่ครับเราจะ<ต>ใช้กันแต่ประเด็นก็คือเราไม่ได้วัดจากบนพื้นผิวโลกด้วยเราเอาจากหลงจันทร์มาวัดหรือแม้แต่จาก ดาวเคราะห์น้อยที่ไปเก็บตัวอย่างมาที่เราเคยอาจจะเล่าไปในตอนกนก่อนแล้วซึ่งพวกนี้ครับมันสามารถระบุเรื่องเศษชิ้นส่วนที่เกิดจากช่วงแรกเรื่องระบบเสียได้หมดเลยเพราะทตัวเลขนี้มาแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มาในใน,ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อจาลองสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบกับหลักฐานทางภาคพ,พื้นดินพวกหินบนโลกนะฮะยุคแรกนะฮะที่เก็บได้จากแคนาดาบ้างออสเตรเลียบ้างซึ่งพวกนี้เป็นผืนทวีปเก่าเราเลยพบว่าตอนที่โลกก่อตัวขึ้นม<อ>าเนี่ยมีแต่ลาวา อยู่แล้วอ่า<ม>เป็นทะเลลาวาหลอมเหลวนะฮะลองนึกภาพว่าเป็นทะเลลาวาสุลูกหูลูกตานะทองฟ้าเป็นสีดำเพราะว่ามีแก๊สไหลตุกยกางมันถูกแบบว่าเป็นของเหลวอยู่บนพื้นผิวเต็มไปหมดอ่าทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วชั้นบรรยากาศมันเกิดขึ้นได้อย่างไรดวงจันทร์ก็เริ่มแบบเดียวกับโลกถูกไหมฮะพอดวงจันทร์เกิดขึ้นมาปุ๊บดวงจันทร์ก็เป็นหินหลอมเหลวเหมือนกันแต่ทาไมดวงจันทร์ไม่ยากให้มีชมั้นบรรยากาศ<อ>และโล่ดีคําตอบก็คือมันเป็นเรื่องของมวลของตัวดาวด้วยเพราะถ้ามวลเยอะ มันก็จะสามารถกักเก็บาตุที่เบากว่าได้โมเลกุลที่มันที่มันมีความหนาแน่นน้อยเพราะว่าอากาศมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าเศษหินเศษดินอยู่แล้วล่ะหลุดไปในอากาศเพราะว่ามันไม่ได้หลุดลอยไปในอากาศใช่ครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมดาวพุธถึงไม่มีชั้นบรรยากาศดาวอังคารถึงบางกว่าและดาวศุกร์ที่มีขนาดเท่าโลกถึงมีหรือผมว่าถ้าจะใช้ตรกะเดียวกันสิ่งนี้น่าจะอธิบายได้ว่าทําไมดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อ่ะที่ใหญ่ตั้งแต่ดาวพฤหัสเป็นต้นไปเนี่ย มันกลายเป็นแก๊สหมดเลยเรา<ช>ไม่เจอดาวที่แบบมีหินเยอะมากๆใช่แล้วก็แบบเป็นดาวกว้างใหญ่เท่าดาวพฤหัสแต่ว่าพื้นเป็นหินแล้วก็มีท้องฟ้าเหมือนโลกแต่ว่าเราจะเห็นกลุ่มแก๊สเ,ย,เยอะๆมารวมตัวอัดกันเพราะถ้ายิ่งมวลเยอะหมายความว่าก็มีพลังที่จะดึงดูดแก๊สเย,เยอะๆครับแต่แก๊สมาจากไหนอีกทีละ่ะคําตอบก็คือมาจากการระเหยของพวกเศษหินอะไรเงี้ยในสภาพหลอมเหลวอ,อยู่ ช่วงแรกๆ<อ>นะคะมันก็จะมาจากภู้ขอไฟก็จะเป็นพวกมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์อะมโมเนียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรเรียกได้ว่าช่วงประมาณแบบว่าสิบล้านปีหรือว่าร้อยล้านปีแรกๆเนี่ยฮะ,ะโลกของเราเนี่ยท้องฟ้าเป็นสีดําก่อนที่มันจะค่อยๆเริ่มแปลเปลี่ยนนะฮะเริ่มมีอนุภาคละทําให้แสงกระเจิงด้วยข้อมูลจากเท่าภู้ขอไฟที่เก็บตัวอย่างได้ในอดีตนะฮะท้องฟ้าของโลกยุคแรกนะฮะอาจจะมีสีแดงส้มสีด้วยสาอคล้<อ>ายดาวางังคารและดาวสุก ผสมกันซึ่งแต่ละงานวิจัยนะฮะก็จะบอกว่ามันจะมีเฉดสีที่ต่างกันแต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะก็จะเหมือนท้องฟ้าอย่ามพราิตย์ขึ้นหรือปราทิตย์ตกบนโลกที่เราเห็นในปัจจุบันนะฮะแต่แค่จะแดงอย่างนั้นตลอดเลยนะฮะและพื้นดินก็เต็มไปด้วยลาวาภูเขาไฟระเบิดน,นะฮะสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้คําถามก็คือว่าท้องฟ้าสีแดงฉานเหมือนเลือดในวันนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นท้องฟ้าสีฟ้าได้ยังไงอเออ ซึ่งอันเนี้ยนะฮะมันเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งที่ต้องอาศัยเลยวลาเวลาเป็นพันล้านปีจะเกิดขึ้นได้ถ้าตอบแบบสัส้นๆเลยท้องฟ้าสีฟ้าเกิดขึ้นเพราะออกซิเจนแต่ว่ามันก็มีอะตอมหรือว่าธาตุอื่นๆที่ทําให้เกิดสีฟ้าได้เหมือนกันเช่นมีเทนในปริมาณนิดหน่อยนะฮะอย่างดาวยูเรนัสดาวเนปจูนก็สามารถที่จะมีสีฟ้าได้แต่สีฟ้าที่เกิดจากออกซิเจนแบบโลกนะฮะมันคือออกซิเจนเพียวๆที่อยู่ในอากาศซึ่งสัดส่วนในปัจจุบันนะออกซิเจนมีมากกว่า21%ครับม,ม,ม่ใช่ปริมาณนต์คร เออคำถามก็คือทำไมดาวอื่นไม่มีออกซิเจนนะมันประหลาดใช่ใช่ถ้าถ้ามองในมุ่มองแต่ต้องเกริ่นกัอนว่าออกซิเจนเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีเยอะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของออกซิเจนเพียวๆหรือออกซิเจนบริสุทธิ์เพราะออกซิเจนเนี่ยถือว่าเป็นธาตุที่จะมักทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นๆได้ง่ายเขาเรียกว่าเป็น reactive element ก็คือไปจับพันธะกับนู่นนั่นนี่บ้างออกซิเจนไปจับกับคาร์บอนไปเลยฮะ ก็คับน้อาลใส่ใช่ไปจับกับซิลิกอนอก็กลายก็กลายเป็นคอ์คอร์อ,รอ่าใช่ครมันจะมีการจับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแสดงว่าการที่จะออกซิเจนจะมาอยู่แบบในลักษณะของโอท <O 2. S 2> ูสองตัวเดียวๆนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยากมากมเพราะออกซิเจนจะไม่ค่อยยอมอยู่เดียวๆเท่าไหร่ครับดังนั้นแสดงว่ามันต้องมีแหล่งผลิตออกซิเจนเนี่ยโอเนี่ยออกมาจากโลกตลอดเวลา ซึ่งออกซิเจนพออย่างโบนโลกเนี่ยฮะพออยู่ในชั้นบรรยากาศได้ไม่นานมันก็จะไปจับกับอย่างอื่นอีกละไปโดนเหล็กโดนน้าเป็นสนิมบ้างอะไรบ้างนะฮะเ,เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าธาตุทุกแบบที่มันไปจับกับตัวอื่นได้ง่ายเนี่ยเราจะพบว่าไอตัวไอโอเนี่ยมันไปอยู่กับในทุกอย่างเลยใช่ไอ้อะไรก็ต้องมีโอโอเนี่ยไปยุ่งกับทุกอย่างถ้าเรียนเคมีมาจะรู้เลยว่า ออกซิเจนแฝงตัวอยู่กับทุกสิ่งจริงทุกที่แม้แต่กับเซลล์ในร่างกายของเราจนบางทีมันตไปจับตัวมากเกินไปทําให้หน้าเราเหี่ยวย่นแก่ไวก็เลยต้องมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารท้านอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพื่อลดการที่ออกซิเจนมากเกินไปนะครับเนี่ยคือคุณสมบัติของออกซิเจนซึ่งการที่จะแยกออกซิเจนมาเดียวๆเนี่ยโอ้โหในทางธรณีวิทยาเป็นไปในยากมากในโลกยุคแรกเริ่มนะฮะชั้นบรรยากาศนะฮะไม่มีออกซิเจนแต่มีไอ้น้ำนะฮะเพราะว่า ตอนที่โลกถือกําเนิดขึ้นมาลองนึกภาพว่ามีพวกดาวหางเศษหินอะไรมาจากระบบสุริยะชั้นนอกคือมันมีน้ําเกิดข,ขึ้นมาอยู่แล้วแต่น้ําเมื่อมันมาชนโลกที่ร้อนนะฮะมันระเหยกลายเป็นไอน้ําออยู่ในรูปแบบของไอ้น้า H2O แต่นั่นก็ไม่ใช่ออกซิเจนซึ่งไอน้ํามันก็เป็นถือว่าเป็นแก๊สเหลือนกระจกเหมือนกันไม่ต่างอะไรจากคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนขึ้นในขณะนั้นซึ่งในอดีตนะฮะมันอาจจะมีออกซิเจนหลุดออกมาบ้างจากการที่ลมสุรยิยะไปปะทะกับชั้นบรรยากาศโลกอ่า แล้วมันมีพลังงานสูงพอที่จะแยกอะตอมของออกซิเจนเนี่ยดึงออกมาจากไฮโดรเจนได้ครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่มากพอคุณเดินที่ที่จะทําให้ออกซิเจนมีมากถึง2 1ในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มองแล้วว่าอ้าวแล้วมันจะมีกระบวนการไหนล่ะที่ทําให้โลกมีออกซิเจนได้นะฮะเพราะเท่าที่เรารู้เนี่ยสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้ออกซิเจนในการใจ้หมดเลยเรียกได้ว่าทุกคนอ่ะเป็นผู้บริโภคล้อออกซิเจนก็กลายเป็นธาตุที่ไป กระจายไปเป็นสารประกอบอย่างอื่นเนี่ยเยอะมากใหย่เหลือเกินแล้วอะไรแหละที่เป็นตัวเกาะกําเนิดออกซิเจนขึ้นมาทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าออกซิเจนเนี่ยในรูปแบบของที่มันเกาะอยู่ในไอน้ำนะฮะ H2O แบบเป็นแกนะ๊สเนี่ยมันมันแยกออกมาได้ยากมากมแต่เวอร์ชั่นที่แยกได้ง่ายกว่านะฮะคือเมื่อไอน้ำนั้นนะ่ยกลายเป็นน้ําหรือกลายเป็นของเหลวซึ่งเมื่อ4,000ล้านปีที่แล้วเนะี่ยอุณหภูมิเย็นตัวลงครับไอ,อน้าในอากาศเนะี่ยก็เริ่มที่จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้อํอแต่พอเป็นหยดนนะ้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกลงมาเลย ถูกไหมครมันก็จะคือมันร้อนคือ,คอ,คอมันตกลงมาบางทีมันตกไม่ถึงพื้นด้วยนะก็หมุนกันอย่างเงี้ยเกิดเซอร์คูลเลชันอะไรบางอย่างในบรรยากาศใช่ครับคล้ายกับกรณีดาวสุกรในปัจจุบันจริงจริงดาวสุกมีฝนแต่ฝนบนดาวสุกไม่เคยตก,ตกถึงพื้นเพ,พราะมันร้อนเกินไปดาวสุกมีไอน้ำฮะโลกในอดีตก็เหมือนกันมีไอน้าแต่ตกไม่ถึงพื้นแต่โชคดีที่ว่าด้วยระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่เหมาะสมอะไรเอ่ยนะฮะโลกมันก็เริ่มขายความร้อนในรูปแบบของรังสีอินฟราเรดเนาะกับออกสูวอากาศ โลกเลยเย็นลงเย็นลงถึงจุดหนึ่งะฮะไอ้น้ำเนี่ยมันก็เริ่มตัวหนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถชนะแรงน้ำถ่วงได้อีกต่อไปมันก็ตกลงมากลายเป็นฝนนะฮะพอเรามีมหาสมุทรอยู่บนโลกแล้วอ่ะทีนี้เรามีท้องฟ้าสีแดงหมหาสมุทรสีฟ้า,ฟา <laughs> ขัดกันแนละ้วมันกลับกันมันมหมายถึงว่าแทนที่จะมีท้องฟ้าสีฟ้าเนะ ทีนี้แหละฮะคะำถามตอบมาที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยอ้าวแล้วโอเคมันเป็นน้ำละมันมันอาจจะมีกระบวนการทางเคมีบางอย่างทางธรณีวิทยาบางอย่างที่แยกออกซิเจนออกจากน้ำได้ง่ายขึ้นคํานวณไปคํานวณมานะฮะก็พบว่าถึงแม้มันจะสามารถทําให้เกิดออกซิเจนได้จริงออกมาจากน้ำแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยกว่า1%ออยู่ดี uh huh. นะฮะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถึง2 1ขนาดนี้และทีนี้นะฮะจุดพลิกผันสําคัญก็มาถึงซึ่งก็คือการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต อ่ะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยละสิ่งมีชีวิตไม่ต้องใช้ออกซิเจนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอในอดีตเออคือปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเรียกประเภทแอโรบิกเนาะแอโรบิกก็คือใช้ออกซิเจนในการนอ่นมาใช้เป็นพลังงานนะในการหายใจในอะไรแต่สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาในยุคแรกนะฮะคืออนาโรบิกคือไม่ใช้ใชอ,ออกซิเจนเลยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบง่ายๆนะฮะซึ่งปัจจุบันนะฮะก็ถ้าไปตาม podcast ตัดตับอีกแล้วตอนก่อนอน,นะก็จะมีการพูดเรื่องถึงการกาเนิด เหมือนกันคือไม่มีใครรู้แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าที่ไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อประมาณ4ี่พันล้านปีที่แล้วหลังจากที่เริ่มเริ่มเย็นตัวลงและมีมาหาสมุทรสิ่งมีชีวิตก็เกิดขึ้นมาแทบจะทันที mm hmm. นะฮะพอสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วอย่างว่าครับสิ่งมีชีวิตไม่ใช้ออกซิเจนคือพวกเขานก็จะหาอาหารโดยการเขาเรียกว่าอะไรนะดูดซึมแลทธาในนะ้ำทะเลดูดดูด,ด,ดเอาอ,อ,อะไรเง,งี้ยคนคลังตรงไปตรงมาเลยเนาะก็คืออยากได้อยากได้แรทธาอะไรแล้วก็ดู นะฮะครับบ้างก็ว่าสิ่งมีชีวิตยุคแรกก็อยู่ในตามปล่องควันไฮโดรโทนอลเว้นใต้ทะเลภูเขาไฟใต้ทะเลบางทีก็เป็นบ่อน้ำอุ่นข้างแหล่งภูเขาไฟตามแนวคิดของดาวินอะไรอเงี้ยฮะก็เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งมีชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเป็นร้อยล้านปีจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะประมาณสามพันหรอยล้านปีที่แล้วเรารู้ขนาดนั้นได้ยังไงเดี๋ยวผมเก็บไว้ผมมาเล่าทีหลังเนาะวันธรรมดาวันหนึ่งนะฮะหลังจากอยู่มาแบบกินน้ําซุป น้ำทะเลมาวันหนึ่งเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็ตัวหนึ่งกลายเกิดการกลายพันธุ์ขึ้น uh huh. แบบสุ่มๆนะฮะซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้ฮะจากเดิมที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยเริ่มลอยขึ้นมาบนผิวน้ํอ uh huh. แล้วก็เริ่มดูดซับแสงอาทิตย์อ uh huh. และนกาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมารวมกับน้ําทะเลเพื่อเปลี่ยนให้สารประกอบเหล่านี้เนี่ยกลายเป็น uh huh. น้าตาลอ uh huh. เออนั่นก็คือกระบวนการเลยครับที่เราเจกกัน กระบวนการสังเคราะห์แสงใช่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ครับเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเมื่อ3า0 0ันรอยล้านปีที่แล้วนะฮะซึ่งมันเป็นกระบวนการแบบสุ่มมากเลยเนาะที่แบบทุกอย่างมันรันดอมมากว่าไอสิ่งนี้อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาแต่จะเห็นได้ว่ามันใช้เวลานานนะฮะเป็นสามสี่ร้อยล้านปีกว่ามันจะแบบว่าสุ่มแล้วแบบอ่ะเฮ้ยเราเอาคำเรีอกไส้ในอากาศเราเอาน้ําเราเอาแสงอาทิตย์มา เปลี่ยนเป็นกลูโคสซึ่งอไอกระบวนการนี้เนี่ยมันได้ของเสียคุณเด่นอ่าซึ่งของเสียที่มันไม่ใช่ตะกี้ที่กำลังจะตอบก็คือออกซิเจนใช่มันคือของเสียครับที่ไอสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็ยังมีการคาดว่าก็ยังมีชีวิตอยู่คือบางส่วนก็กลายพันธุ์กลายเป็นพืชกลายเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนหนึ่งที่มันยังเรียกว่าคงรูปแบบเดิมคหละ คือใช้ใช้วิธีการเดิมว่างั้นเถอะใช่ใช้วิธีการเดิมก็ยังคงเป็นแบคเีเรียอยู่ที่สังเคราะห์แสงได้นะฮะชื่อว่าไซยาโนแบคเีเรียคนไทยจะรู้จักกันในชื่อสาหร่ายสีเขียวแก้มเงิที่เรารู้จักกันดีก็ทักวันนี้มันก็ยังอยู่ในแด่งนาบนะฮะทุกวันนี้มันก็ยังเขาเรียกผลิตออกซิเจนให้กับโลกตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตอนแรกนะฮะมันดูเหมือนเป็น,ปนที่สุ่มมากเลยนะว่ากลายเป็นว่าออกซิเจนส่วนใหญ่เนะี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการธรรมชาติเลยแต่เกิดการจากที่กระบวนการสังเคราะห์แสงของสิ่งม ออกมาจากน้ําดึงออกมาจากคาร์บอนไดออกไซด์เอาแล้วมันใช้ต้องใช้เจ้าไซยาโนแบคทีเรียจำนวนมากแค่ไหนนะถึงจะสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบอ่ะใช่ให้กลายมาเป็นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยออกซิเจนขนาดนี้คำตอบก็คือใช้ระยะเวลาทั้งหมด400ล้านปีะอืบซึ่งโอ้โหอันนี้สำคัญมากเพราะว่าพอเริ่มมีออกซิเจนเยอะขึ้นเนี่ยครับออกซิเจนก็จะเริ่มไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นๆสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยเป็นโดนกับเหล็กเกิดสนิมสนิมฮะเรามีหลักฐานของชั้น สนิมที่เกิดขึ้นที่เก่าแก่สา0พล้านปีที่แล้วประมาณยุคนั้นที่ออกซิเจนมันเริ่มแบบเด้งขึ้นนะฮะจากต่ำกว่า1%เอร์นี่ยพุ่งไปอาจจะถึง60%อร์ซด้วยซ้ำนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหพอมันปรับจากคู่แข่งมันก็แพร่พันธุ์กันได้เร็วมากแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนะฮะพอออกซิเจนเริ่มไปทำปฏิกิยากับเหล็กบนพื้นมันก็ขึ้นไในอากาศไปทำปฏิกิยากับ พวกหินต่างๆที่อยู่บนพื้นดินทั้งโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกรนิตอะไรเอ่ยที่เรารู้จักกันก็เกิดจากออกซิเจนทั้งนั้นหรือแม้แต่ทองแดงอะไรเงี้ยการเกิดอะไรต่างๆที่จำเป็นนะมันอาศัยออกซิเจนหมดเลยนะฮะดังนั้นออกซิเจนปริมาณมหาศาลในยุคแรกเริ่มนะฮะคือเกิดจากไซยาโนแบคทีเรียทั้งหมดซึ่งเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า the great oxygenation event การปลดปล่อยออกซิเจนขนาดใหญ่นะฮะซึ่งมันเยอะเยอะเยอะมากจริงๆจนปรากฏเป็นร่องรอยในชั้นหินได้อย่างชัดเจน นะฮะซึ่งประเด็นคือมันมีข้อเสียคุณเติมสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในตอนนั้นไม่ได้ใช้ออกซิเจนหายใจนั่นสิหมายความว่าออกซิเจนเป็นพิษใช่มันเลยเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ขึ้นโอ้นะฮะเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมสิ่งมีชีวิตที่พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจแต่น้อยมากๆและแทบจะหายไปเลยทั้งที่จริงๆนะฮะตอนกาเนิดโลกโยุคแรกเริ่มเนี่ยมันควรจะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจนอยู่เยอะกว่านี้แต่มันสูญพันธุ์ไป เพราะ,ราะดวงไซโนโแบคทีเรีย,ย,รยเนี่ยมาแย่งพื้นที่ใช่แหมดแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ออกซิเจนเด้ดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยคือมันก็เริ่มเปลี่ยนจากท้องฟ้าสีแดงกลายเป็นท้องฟ้าสีฟ้านะฮะซึ่งท้องฟ้าสีฟ้านี่เองมันก็คือท้องฟ้าสีฟ้าที่แบบว่าที่เราเห็นกันอยู่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นจากแบคทีเรียตัวเล็กๆครับ นะซึ่งความสำคัญของออกซิเจนเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นี้เพราะว่าทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เซลล์นะฮะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นคือเริ่มเอาออกซิเจนเนี่ยมาใช้เป็นพลังงาน mm hmm. คือพูดง่ายมันก็มีสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่เกิดมาแล้วไปกินเอซไยโนบิเลียนนั่นอีกทีหนึ่งอ,อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะะก็เป็นการพัฒนาของสัตว์ตระ,ะกูลแอโรบิกหรือว่าการกําเนิดเซลล์ยูคาริโอตหรือเซลล์ที่มันมีนิวเคลียสมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากได้พลังงานจากออกซิเจนมาใช้้มากขึนนั่นเอง ซึ่งได้วางรากฐานกนารกํ<ห>าเนิดสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมาถึงปัจจุบันหากปัสจากออกซิเจนแล้วก็อาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนแบบนี้ก็ได้ออกซิเจนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในทุกองค์ประกอบของชีวิตเลยในร่างกายของเราเนี่ยมันต้องมีอ่ะมันต้องมีโออยู่ในนั้นอ่ะใช่ครับในหินในอะไรด้วยนะฮะซึ่งออกซิเจนเนี่ยอย่างว่าเป็นธาตุที่ reactive สูงทำปฏิกรยยิริยากับอื่นไปทั่วนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเจอ ออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของดาวดวงอื่นเลยถ้าเจอก็น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ระดับศูนย์จุดอย่างนี้ด้วยซ้ำอะทีนี้ละฮะมันจะนําไปสู่ประเด็นสุดท้ายของเราก็คือเรื่องการตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบที่มีออกซิเจนเคยเห็นไหมฮะนาซาข่าวพาดหัวมาบ้าเจอดาวที่อาศัยอยู่ได้เขาจะเขาไม่ใช้ไม่ใช้ก๊าออกซิเจนเขาจะบอกว่าดาวที่เหมือนโลกอาศัยอยู่ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะสงสัยว่าไอ้คำว่าเหมือนโลกเนี่ยคืออะไรหรือรู้ได้ไงว่ามีสิ่งมีชีวิต เขาดูจากเขาเรียกว่าไบโอซิเนเจอร์ครับซึ่งหนึ่งในไบโอซิเนเจอร์หรือว่าเขาเรียกเป็นรอยนิ้วมือแล้วกันของสิ่งมีชีวิตนะฮะก็คือออกซิเจนใช่เพราะถ้าทาที่เรารู้แล้วกันไม่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไหนที่จะผลิตออกซิเจนได้มากเท่ากับสิ่งมีชีวิตแล้วออกซิเจนเนี่ยเลยทําให้โลกแตกต่างจากดาวดวงอื่นๆอย่างสิ้นเชิงนะฮะในแง่ของแบบเรื่องชั้นบรรยากาศสีฟ้าของเราดังนั้นโลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกเชฟหรือว่าถูกปั้นด้วยสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้ ะะถูกโดมิเนตด้วยออกซิเจนและสิ่งมีชีวิตใช่และเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นด้วยใช่แต่กับสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับในสเกลที่เป็นดาวทั้งดวงได้เลยทีนี้ย้อนกลับไปมีคําถามนิดนึงในอาจว่าเป็นคําถาม What วัดอีฟละกันถ้าเกิดว่าออกซิเจนเนี่ยมันมีมากเกินไปเนี่ยมัน มันม,มนีมันมีจุดที่วัดตรงไหนว่าอันนี้คือออกซิเจนที่เพียงพอที่จะทําให้โลกเป็นโลกในปัจจุบันและออกซิเจนมันไม่เฟอร์มากเกินไปจนจนสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้อยากได้มันขนาดนั้นอมอย่างออกซิเจนเนี่ยครับถ้าเยอะเกินไปก็อย่างว่าอย่างจริงๆเราก็ไม่ต้องการออกซิเจนเยอะขนาดนั้นมันทําให้เซลล์เราเสือ่องไวขึ้นคือเราเนี่ยยังไม่มีหลักฐานว่ามากเท่าไหร่ถึงจะอันตราย นะฮะเพราะสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปจากการเกิดออกซิเจนอยูแ่แล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไงแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตที่มันคุ้นเคยกับออกซิเจนอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเทยอะขนาดนั้นอ,อย่างในประวัติศาสตร์นะฮะมันมียุคหนึ่งที่โลกของเราเนี่ยเกิดออกซิเจนแบบได้เยอะมากๆถึงส5สิบห้าเปอร์เ็เลยนะฮะเขาเรียกกันว่ายุคคาร์บอนิเฟอรรสนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสา0ร้อยล้านปีที่แล้วนะฮะคือก่อนหน้าที่จะมีไดโนเสาร์กำเนิดขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยยต้ออองงเเกิด่่่่นนนนนวาาป็ุคทีขระ เพิ่งมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ไม่นานเป็นป่าขนาดใหญ่เลยมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้แล้วก็มแหลงซึ่งในยุคนั้นเนี่ยครับพอต้นไม้มันขึ้นมาในแผ่นดินใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีแบคทีเรียที่สามารถแบบย่อยเนื้อไม้ได้เนาะ<อ>มันก็<อ>ทําให้ปริมาณคาร์บอนอะไรเงี้ยในบรรยากาศน้อยแล้วก็มีแต่ออซิเจนเต็มไปหมดเลยยิงต้นไม้เยอะก็ยิง <S <S นะปั๊มออกซิเจนไปอัตราการเพิ่มออกซิเจนเรียกว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ซึ่ง ทีนี้แล้มันสาคัญกับระบบทางกายภาพของมแงมลงเป็นอย่างมาก uh huh. เพราะ,มะแมลงนะฮะไม่ได้มีหลอดเลือดเป็นระบบปิดเหมือนคนเรารเวลาแมลงก็หายใจนะฮะก็จะใช้ระบบเปิดคือจะมีช่องออตามลาตัวเนาะแสดงว่ากิ้งออกซิเจนเนี่ยมีปริมาณเยอะเท่าไหร่นะฮะ,ะแมลงก็จะสามารถมีขนาดใหญ่ในมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเราเคยเจอของฟอสซิลแมลงปอฮะปีกกว้างแบบ หนึ่งอ่าหนึ่งเกือบเมตรอฮะคือตัวใหญ่มากตัวใหญ่ถ้าปีกับฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหนึ่งได้เมตรหนึ่งเลยหรือแม้แต่พวกบรรพบุรุษของแมงป่องแมงมุมเนี่ยฮะตัวจะเท่ารถยนต์ไปด้วยซ้ำรถยนต์แบบอีโคคาร์เล็กๆอย่างนั้นนะฮะคือเราไปเจอฟอสซิลมาอย่างเงี้ยแบบหลุดมาจากสัตว์ประหลาดเลยหรือแม้แต่พวกกิ้งกือตะขาบนะฮะยาวได้ถึงแบบว่าหกเมตรนะฮะยิ่งกวัวมาายิ่งกว่างูในปัจจุบันนะในยุคนั้นซึ่ง ยุคนี้ฮะอย่างว่าแหละครับเพราะมีออกซิเจนเยอะก็เกิดจากต้นไม้ที่มีปริมาณมหาศาลซึ่งยุคนี้เองคือยุคที่ต้นไม้ฮะได้ล้มตายลงแล้วก็กลายมาเป็นฐานหินหกลายมาเป็นน้ํามันที่เราใช้กันในปัจจุบัน,<ค>นที่นี้ลสิ่งที่อยากรู้ก็คือแล้วเอาแล้วว่าอนาคตละ่ะเทรนหรือว่าแนวโน้มของปริมาณออกซิเจนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงหรือว่ามีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แบบไหนไหมที่มันตั้งคาถามว่าแล้วอนาคตเนี่ย โลกของเราเนี่ยจะมีกระบวนการการสูญเสียออกซิเจนหรือสูญเสียชัน้นบรรยากาศแบบราวังคารหรือเปล่าอ่ะมีแน่นอนเพราะว<ม>่าอย่างโลกของเราเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ถาวรอยู่แล้วมันมีอายุไขข,ของมันตามกระบวนการของดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีอายุไขที่1นึ่งหมื่นล้านปีเนาะตอนนี้ก็มาไปกลางคนละครึ่งทางโอเคแล้วก็คิดว่าโอ้เราเหลืออีกตั้ง5้าพันล้านปีแต่งานวิจัยไม่ได้บอก้งครับางานวิจัยบอกจริงๆแล้วโลกจะเหลือน้อยกว่า1นึ่พันล้านปีสุดท้าย เพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ส่องสว่างมากขึ้นนะฮะมันอาจจะมีเอื้อต่อการอยู่อาศัยของพืชอีกต่อไปนะเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไปอย่างหน้าร้อนปีนี้นะครับที่ผ่านมาแล้วกันอย่างเกษตรกรไทยก็ได้ผองรอะทเบเยอะจากการที่แบบผลไม้ไม่ออกเลยปนะะีนี้นะฮะนว่าลําบากมากหากอุณหภูมิสูงไปเรื่อยๆนะฮะตามดวงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความสว่างความร้อนมากขึ้นเนี่ยพืชก็จะไม่สามารถอยู่ได้แล้วเมื่อพืชเริ่มลมตายลงนะฮะอาจจะภายในยระยะเวลาไม่ถึง1พันล้านปีนะฮะ ปริมาณออกซิเจนก็จะลดต่ำลงอย่างมีนัยยะสำคัญแทนที่เราจะอยู่ได้ถึง5 0 0พันล้านปียันวันสุดท้ายของ,งอาทิตย์กลายเป็นว่าเราอยู่ได้น้อยลงเพราะไม่มีพืชที่จะคอยมอบออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศโลกอีกต่อไปอนั่นเองครแต่ถ้าพูดถึงสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคล a t เม h เช g งหรือว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะฮะตัวเลขจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นเพราะนอกจากต้นไม้แล้วอย่าลืมนะฮะตัวที่ปั๊ม ออกนัมรที่สุดไม่ใช่ต้นไม้ในประวัติศาสตร์โลกนะฮะแต่เป็นแบตเีเรี่นะฮะไซโนแบคเีเรียซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันสะท้อนมาในเทรนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ช่วงหลังๆมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเรานึกถึงดาวเทียมสองดวงที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อปีในปีเนี้ยปีที่ผ่านมา2024เนี่ยก็คือดาวเทียมเพสที่ตั้งเป้ามาเพื่อศึกษาแพลงตอนในทะเลนะครับว่ามันมีผลต่อระบบโลกของเราเนี่ยอย่างไร กับ,บดาวเทียมอีกดวงหนึ่งที่เพิ่งปล่อยไปสดสดล้อล้อเลยเนที่ชื่อว่า Earth ธแครที่เขาตั้งใจที่จะศึกษาดวงอาทิตย์นะฮะว่ามันมีผลกระทบต่อบ,บรรยากาศของโลกยังไงในแง่ของการแผ่รังสีเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะประกอบสร้างมาเป็นโมเดลที่จะทําให้เราเข้าใจว่าโลกทั้งระบบเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตชิ้นเล็กชิ้นน้อยและแสงและ ก๊าซต่างๆในบรรยากาศเนี่ยซึ่งมันเป็นบริเวณที่มันมีความแอคทีฟสูงมากๆของโลกของเราแล้วมันส่งผลต่อชีวิตทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ไอ้บรรยากาศอันเนี้ยนะฮะมากๆเลยครับเพราะว่าออกซิเจนนะฮะเป็นแก๊สที่เราใช้หายใจเนาะเรียกว่ามันสําคัญมากๆอีกประเด็นหนึ่งที่นิดหนึ่งครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยการมีออกซิเจนทาให้โลกเรามีไฟอ๋ออุยอันนี้น่าสนใจมากใช่บนดาวดวงอื่นใช่ไม่สามารถเกิดไฟขึ้นได้เลยเราจุดไฟบนดาวดวงอื่นไม่ได้เลย ครับนะฮะไฟเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นของหายากที่มาคู่กับคุณสมบัติของออกซิเจนเลยก็ว่าได้และเป็นและเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์เกิดเป็นซิวิลิเซชันอารยธรรมขึ้นมาใช่เพราะเราเรียนรู้ที่จะควบคุมไฟกับอากาศที่มีออกซิเจนนั่นแหละครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับในเรื่องของออกซิเจนได้ครับครัถือว่าเป็นตอนที่สนุกสนานมากเลยเนะแล้วก็ไขคําถามของหลายคนว่าเอ๊ะทำไมโลกถึงได้มีออกซิเจนแล้วทําไมเวลาที่เรา ไปศึกษา Exoplanet น็ตดาวเคราะห์นอกระบบต่างๆเนี่ยทำไมออกซิเจนถึงได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราอยากจะไปถามหาว่ามันมีหรือเปล่า นั่นก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับฟุตปริ้นหรือว่ารอยเท้าสําคัญของการก่อกําเนิดชีวิตนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการ Star s t a f f ตอนนี้นะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง t h a i p b s p o d c a s t com นะครับแลวก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ยู u b e ของ Thai p b s Podcast ด้วยเช่นกันครับ Star s t u f f by Space TH ครับตอนนี้ผมเต้ยนัทธนนท์ดวงสุเนินครับส่วนผมนิกชินพงเลียนพาณิชย์ครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t a f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH